สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานจะทำหมูทอดหมูสเต็กหมักนมสดแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะขั้นตอนแรกเลยเจ๊ปานจะเตรียมเนื้อหมูสะโพกนะคะติดมันหน่อยๆนะคะนำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเจ๊ปานจะหั่นเนื้อหมูสะโพกเป็นทางยาวนะคะค่อยๆสไลด์เนื้อหมูหั่นแร่ออกมาเป็นทางยาวแบบนี้เลยนะคะความหนาของเนื้อหมูนะคะก็จะประมาณสักเซนหนึ่งถึงเซนครึ่งค่ะค่อยๆหั่นสไลด์ไปเรื่อยๆนะคะเจ๊ปานจะเตรียมส่วนผสมแล้วนะคะเริ่มจากเราจะใส่มันสำปะหลังลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสถั่วเหลือง2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชใส่ให้นุ่มนะคะแล้วก็จะเป็นนมสด3ช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มความหอมมันนะคะตามด้วยพริกไทยใส่เยอะๆเลยค่ะจะได้อร่อยนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันนะคะเพื่อนๆคงสงสัยว่าแป้งมันใส่ทำไมนะคะแป้งมันเนี่ยจะทำให้เนื้อหมูนุ่มนะคะเราก็จะใส่ลงไปด้วยอันนี้จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะหมักแล้วนะคะนำเนื้อหมูมาหมักให้เข้าเนื้อคลุกเคล้าให้ส่วนผสมซึมเข้าไปในเนื้อหมูให้มากที่สุดเลยนะคะขั้นตอนง่ายๆค่ะเพื่อนๆได้เนื้อหมูนุ่มๆอร่อยมากด้วยนะคะเราจะใช้เวลาหมักแบบนี้นะคะประมาณ30นาทีจนถึง2ชั่วโมงนะคะเวลาเจ๊ปานทำไว้ปริมาณมากๆเจ๊ปานก็จะแพ็คใส่ถุงซิปแบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บไว้แช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซเลยนะคะจะได้เก็บไว้ทานนานๆต่อมื้อเราก็เอาออกมาละลายแล้วก็เอามาทานได้นะคะเจ๊ปานจะเอาเนื้อหมูที่หมักแล้วมาทอดนะคะทอดง่ายๆกลับไปกลับมาให้เนื้อหมูสุกนะคะตอนนี้เนื้อหมูที่เอามาทอดหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหมูที่หมักแล้วนำมาทอดเราจะเสิร์ฟเป็นสเต็กหรือว่าเพื่อนๆจะเอามาหั่นทำเป็นหมูทอดทานกับข้าวก็อร่อยมากๆค่ะเจ๊ปารับรองความกลมกล่อมความนุ่มของเนื้อหมูนะคะเพื่อนๆหอมมันอร่อยมากๆเลยทำง่ายๆด้วยนะคะน่ากินมากเลยเจ๊ปานขอตัวไปทานหมูทอดและก็หมูสเต็กก่อนนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ